ำหรับนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าค่ะกับการนะคะวิเคราะห์ตำแหน่งตัวเลขนะคะตามศาสตร์โหราศาสตร์นพเก้าของอาจารย์เจในตำแหน่งที่7ค่ะเดี๋ยวเราดูไปบนกระดานพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมขานะคะโครงสร้างนะคะของเบอร์โทรศัพท์อันนี้ในประเทศไทยนะเราจะมีรหัส3ตัวนะคะ0 xx ไม่ต้องสนใจนะจะมีตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7นะคะอันนี้นะคะยกตัวอย่างแขกกิตติมศักดิ์ของเราคือนายกอไก่ค่ะนายกอไก่อาจารย์เจนะคะได้มีวันเดือนปีเกิดเลข3ตัวท้ายบัตรประชาชนของนายกอไก่เรียบร้อยแล้วนะและอาจารย์เจนก็ได้วางดวงของนายกอไก่ตามศาสตร์โหราศาสตร์นพเก้านะคะดึงตัวเลขของนายกอไก่ออกมา3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มเลขที่ดีต่อดวงชะตานะคะมีเลข4ดาวพุธเลข5ดาวพฤหัสเลข7ดาวเสาร์และเลข9ดาวเกศต่อมานะคะดาวหรือเลขปกติในดวงชะตาอันนี้เฉพาะนายกอไก่นะก็คือมีเลข1ดาวอาทิตย์เลข2ดาวจันทร์เลข6ดาวศุกร์นั่นเองต่อมานะคะเลขที่ไม่ดีหรือดาวที่ไม่ดีในดวงชะตาของนายกอไก่นะคะมีเลข3ดาวอังคารเลข8ดาวราหูแล้วก็เลข0ดาวมฤตยูซึ่งเบอร์ของนายกอไก่นะคะที่เราคอยปิดนะคะทีละตำแหน่งตอนนี้เปิดเต็มแล้วนะคะ 0xx นะคะไม่นับซึ่งตำแหน่งแรกของนายกอไก่นะคะหมายถึงตัวตนค่ะนายกอไก่ได้เลข3เมื่อดูนะคะจากการถอดรหัสแล้วนะคะนายกอไก่ก็เริ่มตำแหน่งแรกในชีวิตก็ไม่ดีแล้วนะคะเพราะว่าตำแหน่งแรกในชีวิตเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของชีวิตนะคะก็คือถ้าสมมติวิเคราะห์กันตรงๆเบอร์เนี่ยบอดแล้วนายกอไก่ใช้ไม่ได้แต่เราจะวิเคราะห์ต่อมาต่อมาค่ะตำแหน่งที่2ราชาโชคจะมีโชคถูกหวยไหมมีโชคได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโชคคนสนับสนุนไหมดูตำแหน่งที่2นายกอไก่ได้เป็นเลข2ซึ่งนะคะถอดรหัสดวงมาเป็นตำแหน่งปกติอันนี้ยอมรับได้อันนี้เลขนี้ผ่านต่อมาตำแหน่งที่3นะคะเป็นเรื่องมหาอุดค่ะพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นโรคร้ายมีอุบัติเหตุหรือเปล่านายกอไก่วางด้วยเลข5ซึ่งพอเปิดดวงออกมาเลข5เป็นตำแหน่งดีนะคะก็คือเบอร์เลขนี้ดีค่ะแต่ว่าถ้าดูเจาะลึกอาจารย์จะโยกอีกทีนึงก็คือตำแหน่งที่3โยกตำแหน่งที่1ถ้าตำแหน่งที่1ไม่ดีก็จะทำให้ตำแหน่งที่3เสื่อมไปด้วยแต่นี่ยังไม่ต้องเจาะลึกขนาดนั้นนะคะต่อมาตำแหน่งที่4ค่ะมีบ้านมีรถหรือเปล่ามีหนี้สินระยะยาวไหมนะคะหรือถ้าซื้อบ้านซื้อรถผ่อนหมดไหมนะคะหลากหลายคนคิดว่าโอ๊ยผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมดเนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเนี่ยไม่คิดว่ามันไม่เกี่ยวกับดวงชะตาเกี่ยวนะซึ่งในกอไก่มีเลข0ซึ่งมันไม่ดีอ่ะตำแหน่งนี้ก็เสียต่อมาตำแหน่ง5เรื่องความรักค่ะคนรักมีกิ๊กไหมความรักลักซ้อนหรือเปล่าแอบรักคนมีเจ้าของหรือเปล่านะคะซึ่งตำแหน่งที่5ในกอไก่เป็นเลข8ซึ่งเลข8ก็ไม่ดีอันนี้ก็ตำแหน่งนี้เสียอีกถูกไหมคะต่อมาตำแหน่งที่6นะคะในสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเป็นตำแหน่งธาตุลมในตำแหน่งที่1 2 3 4 5ถ้าเสียปุ๊บตำแหน่งที่6แทนก็คล้ายๆกับล้ออะไหล่แหละถ้าล้อ1 2 3 4 5เนี่ยแตกล้ออะไหล่ก็จะแทนนะคะซึ่งตำแหน่งที่6ของนายกอเป็นเลขปกติและไม่มีปัญหาและวันนี้เราจะมาเปิดตำแหน่งที่7ซึ่งแปลว่าบทสรุปตำแหน่งที่7บทสรุปอย่างไรสมมติว่าตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่6ของคุณมาดีนะคะคุณรวยคุณมีอนาคตแต่ถ้าตำแหน่งที่7เสียบอกได้เลยเบอร์ล่มมันเหมือนกับว่าอ่ะถ้าเราดีแล้วดีแค่ไหนล่ะมันจะรักษาสิ่งที่เรามีได้ตลอดไหมอย่างบางคนไม่มีเงินนะมีเป็น10ล้านแต่ถามว่าจะมี10ล้านอีกกี่ปีซึ่งตำแหน่งที่7เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่กำกับทุกอย่างซึ่งในกอก็เป็นเลขที่ไม่ดีดังนั้นนะคะถ้าดูผลเผยเนี่ยในกอเสียถึง4ตำแหน่งด้วยกันคือตำแหน่งที่1ตัวตนอันนี้ก็คือเป็นเบอร์บอร์ดต่อมาตำแหน่งไหนอีกตำแหน่งที่4เรื่องอสังหานะคะบ้านช่องหนี้สินระยะยาวนะคะก็เสียตำแหน่งความรักก็เสียนะคะแล้วสุดท้ายก็คือตำแหน่งสรุปอนาคตของนายกอก็เสียดังนั้นนายกอเสีย1 4 5 7ก็คือตำแหน่งที่1 4 5 7เบอร์นี้นะคะสำหรับนายกอใช้ไม่ได้นะคะซึ่งทุกๆคนนะคะที่นะคะส่งเบอร์มาให้จันเจนวิเคราะห์นะคะจันเจนก็จะวิเคราะห์โดยการนะคะที่แยกเบอร์นะคะมาแต่ละตำแหน่งว่าเบอร์เรามีเลขอะไรบ้างแล้วเราก็จะเรียงซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะเข้าอีกขั้นนึงค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเข้าขั้นตอนถึงการเรียงนะคะเลขในตำแหน่งต่างๆในตอนนี้เรามาตำหนิในกอว่า1 4 5 7เนี่ยของเขาเสียเราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันว่าเราจะแก้ไขเบอร์ในกออย่างไรนะคะเพื่อที่ใครที่มีข้อสงสัยในการวางตัวเลขของอาจารย์เจจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองพอวางดึงดวงดาวออกมาแล้วจะแก้ไขอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมๆกันในกออยู่กับเราอีกหลายเทปแน่นอนนะคะเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกๆท่านลองสังเกตนะคะตัวเองว่าเอ๊ะฉันสงสัยตำแหน่งนี้มันต้องไม่เหมาะกับฉันแน่เลยเพราะว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดนะคะดังนั้นท่านใดสนใจที่อยากจะได้ซิมดีเบอร์ดีที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นมีสุขก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะคะได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะ